อบตาดำไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าช่วงนี้วงการบันเทิงมีข่าวเมาแซ่บซูดไม่เว้นในแต่ละวันโดยเฉพาะเรื่องราวความรักของคู่รักคู่ดราม่าแมทสงกรานต์ว่าตอนนี้ฝ่ายชายมีสาวคนใหม่แล้วและที่สำคัญก็แซ่บมากด้วยค่ะแถมโลกโซเชียลยังแห่แชร์ภาพของสงกรานต์กับดาราสาวคนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าสาวคนนี้คือสาวคนใหม่ของหนุ่มสงกรานต์หรือเปล่านะเรื่องราวความรักของสงกรานต์กับแมทนั้นกลับมาถูกจับตามองอีกครั้งว่าเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาทั้งคู่เลิกรากันแล้วหรือเปล่าเพราะวันเกิดคุณแม่ของหนุ่มสงกรานต์กับไร้เงาของสาวแมทแต่กลับพบว่าสาวแมทไปโผล่ร้านหรูย่านเอกมัยซึ่งเป็นปาร์ตี้กลุ่มเดียวกับไฮโซพกที่เคยมีข่าวด้วยกันก่อนหน้านี้ซะงั้นเล่นเอาโลกโซเชียลจับตามองกันใหญ่ว่าความสัมพันธ์ของแมทกับสงกรานต์ยังรักกันดีอยู่หรือเปล่าเอ่ยซึ่งเรื่องที่ถูกจับตามองเพิ่งจะผ่านพ้นไปไม่ทันไรก็กลับมีเรื่องราวกระตุกต้อมเผือกขึ้นมาอีกแล้วค่ะเมื่อเพจเจมอย108ออกมาโพสต์ลอยๆแต่อ่านแล้วถึงกับตาโตว่ามีคนเห็นพี่สงควงดาราสาวมอม้าแต่ไม่ใช่แมทไปร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องนนทรีแถมรายการบันเทิงของช่องดังยังบอกเบาะแสเพิ่มเติมอีกว่าน้องดาราสาวคนนี้ดังในระดับหนึ่งอายุ30ปีแล้วเคยเป็นสาวใสๆมาจากการประกวดแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นสาวแซ่บโชว์เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดไปแล้วค่ะจากนั้นไม่นานสื่อดังก็ถิ่นบอมเพิ่มเติมอีกว่าพี่กล้ามใหญ่เขาเลิกนางเอกนานแล้วซึ่งตอนนี้พี่กล้ามโตเขา move on สานความสัมพันธ์แบบเงียบๆกับสาวใหม่น้องมอน้ำแดงแต่มารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เขาควงกันเปิดตัวแล้วจ้าเรียกว่าคำใบ้เยอะขนาดนี้งานนี้นักสืบโซเชียลอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วแห่ทำการบ้านกันยกใหญ่ว่าน้องมอมาน้ำแดงเนี่ยคือใครกันนะแต่แล้วใน TikTok ก็กลับมีการแชร์ภาพของสงกรานต์ขณะที่ไปตีกอล์ฟในสถานที่แห่งหนึ่งกับเพื่อนแมทธิวดีนแต่ที่หลายคนเอะใจเพราะว่าในภาพดังกล่าวกลับมีนักแสดงสาวมายณภัสสิริร่วมเฟรมตีกอล์ฟด้วยจ้าท่ามกลางโลกโซเชียลที่ตั้งข้อสงสัยกันว่าสาวคนใหม่ของพี่สงกรานต์ที่ลือกันก่อนหน้านี้ใช่มายณภัสสิริอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังที่เข้าวงการมาจากการประกวดมิสอุทัยทิพย์เฟชชี่ไอดอล2008และได้ฉายามายอุทัยทิพย์ด้วยหรือเปล่าขณะที่ผู้จัดการของไมล์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ไมล์ถูกจับตามองว่าเป็นสาวคนใหม่ของสงกรานต์ผ่านสื่อหนึ่งว่าจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องด้วยตัวเราเองก็ไม่ค่อยได้ก้าวไก่ในพาร์ทส่วนตัวอะไรของน้องสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวคงต้องขออนุญาตคุยกับน้องก่อนค่ะแต่พอส่องใน Instagram ของสาวไมล์กลับพบว่าปัจจุบันไมล์แซ่บมากลืมภาพอดีตลูกชายหวานๆไปได้เลยค่ะแถมเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาไมล์ก็เพิ่งจะได้โพสต์รูปตัวเองขณะไปเที่ยวและเช็คอินที่เขาใหญ่อีกด้วยก็ไม่รู้ว่าที่เช็คอินที่เขาใหญ่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าความบังเอิญหรือเปล่าท่ามกลางชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เชียร์ขอให้ข่าวลือเป็นความจริงแบบรัวๆซึ่งเรื่องที่ไมล์ถูกจับตามองว่าเป็นสาวคนใหม่ของสงกรานต์นั้นจริงหรือไม่และตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกันอยู่หรือเปล่างานนี้ต้องรอให้ไมล์ออกมาเปิดใจจะดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ